คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ครับและหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่หลายคนกำลังรอดูกันอยู่ก็คือขบวนและก็การแปลอักษรล้อการเมืองซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของน้องๆนิสิตและก็นักศึกษาปรากฏว่าปีนี้ครับทางคสช.ได้มีการขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งในการแสดงออกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำขบวนพาเหรดหรือว่าการแปลอักษรใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะตามมาโฆษกของกองทัพบกพันเอกวินไทยสุวารีบอกนะครับว่าคสช.ไม่ได้สั่งห้ามให้ไม่มีการจัดงานฟุตบอลประเพณีรวมถึงการจัดขบวนพาเหรดล้อเลียนการเมืองแต่เป็นแค่การขอความร่วมมือเท่านั้นเพราะกลัวว่าถ้าหากมีการล้อเลียนกันมากไปอาจจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นได้อีกแต่ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับว่าจะเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้จัดงานอย่างไรทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดก็บอกว่าการจัดขบวนล้อการเมืองสามารถมองได้หลายแง่มุมครับและต้องพิจารณาไปตามบริบทเพราะแม้ว่าทางผู้จัดอาจไม่คิดว่าจะส่งผลร้ายต่อประเทศแต่อาจจะมีบางกลุ่มที่นำไปเป็นประเด็นทางการเมืองได้ในอนาคตนักข่าวก็เลยไปสอบถามทางรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ปริญญาเทวานฤทธิ์กุลอาจารย์ปริญญาบอกครับว่าทหารได้ประสานขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการจัดกิจกรรมล้อการเมืองมายังสมาคมธรรมศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพปีนี้โดยทางมหาวิทยาลัยก็ได้ไปพูดคุยกับทางนักศึกษาและทุกฝ่ายแล้วก็มีความเห็นว่าจะยังมีกิจกรรมล้อการเมืองอยู่เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาทุกปีและเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้แสดงออกแต่อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปนะครับขณะที่ประธานชุมนุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องคณาทิพย์ข่ายแก้วก็บอกคล้ายๆกันว่าการล้อการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ทำปกติอยู่แล้วในงานฟุตบอลประเพณีไม่ว่าจะเป็นการแปลอักษรซึ่งก็มีเนื้อหาสะท้อนภาพเหตุการณ์ในประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าจะจัดกิจกรรมแปลอักษรต่อไปตามปกติไม่มีการเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างแน่นอนครับ